พูดถึงขมิ้นเชิญยิ้มเขาคือตัวปูครับตัวแรกๆของคณะเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็ยังเป็นผู้ที่นำหนูเชิญยิ้มเข้ามาเล่นในคณะเป็ดเชิญยิ้มอีกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเจาะเวลานะครับพบกันทางช่องนนทรีทุกวันไหว้เจ้าล้อเล่นนะครับพบกันในช่อง YouTube ธนารีบอนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตลกรุ่นเก่านะที่ผมชอบอีกคนนึงนะครับอย่างจ๋าขมิ้นเชิญยิ้มนั่นเองนะฮะหลังจากที่ไปเจาะเวลากับตลกมาหลายคนฮะในคณะเป็ดคราวนี้ก็ถึงคิวของจ๋าขมิ้นแล้วนะครับจ๋าขมิ้นเชิญยิ้มนะครับเขาเกิดวันที่23มกราคมนะครับพ.ศ.2506นั่นเองนะฮะข้ามไปเลยฮะในชีวิตช่วงวัยรุ่นที่แกเข้าไปคุกคีในวงการตลกเลยก็แล้วกันเนาะก็คือเขาอะเป็นคนขับรถให้กับน้าสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับก็ได้รู้จักกับพวกน้าโน้ตน้าเป็ดน้าอ้วนอะไรแบบนี้อยู่แล้วฮะในช่วงนั้นน่ะน้าแกก็จะเป็นตัวเคลียร์แขกด้วยแล้วแกก็ชอบเอากระถางอะไปทุบหัวแขกนั่นแหละฮะจึงเป็นที่มาของแกกระถางนะต่อมาแกก็เป็นกัปตันนะที่เพชรสยามนะแต่ด้วยความที่น้าขมิ้นแกเป็นเกเรฮะแล้วแม่ยายเขาก็ไม่ชอบแล้วต่อมาน้าจุ๋มจิ๋มได้ชวนให้ไปอยู่ในคณะด้วยน้าจุ๋มจิ๋มบอกว่าให้ไปหาตลกเล่นก่อนแล้วค่อยมาอยู่กับแกเออนั่นแหละแกก็ได้ไปอยู่กับคณะอิสระเดือนเพ็ญ wow. เออแล้วแกก็เก่งขึ้นเลยแล้วก็มาอยู่กับซุปเปอร์โจ๊กเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะฮะได้ชวนหนูนะขึ้นไปอยู่กับคณะเป็ดนั่นเองเพราะหนูนั้นได้ออกจากเดือนเพ็ญแล้วแต่พอหนูอ่ะเข้าไปปั๊บนาคมิ้นอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในคณะเป็ดนะครับ huh? นาคมิ้นบอกว่า1เดือนหลังจากที่หนูเข้าแกก็จึงมาเล่นด้วยแต่อาจจะมาเป็นบางครั้งบางคราวนะฮะแล้วก็มาเป็นตัวหลักนะแกเคยเล่าให้ฟังว่ามีงานนึงนะแกไปเล่นแล้วมีหลายคณะเลยมัฟโน้ตเด๋ออะไรเงี้ยไม่แต่ตัวเต็งๆเท่านั้นเลยแต่คณะเป็ดที่เล่นก็มีแค่3ตัวเท่านั้นนะฮะก็คือเป็ดขมิ้นหนูนั่นเองนะฮะแล้วมันก็ฮาด้วยนะคือเล่นกัน3คนนาขมิ้นก็ปูรับมุกเลยเหตุเพราะว่าอาจจะจำการเล่นของหนูกับเป็ดได้ก็แบบเป็นตัวปูไปโดยปริยายเลยฮะช่วงนั้นต่อมานะก็มียุคตุ้มตามเข้ามาเจ๊เอ๋เข้ามานะฮะคือจะบอกว่าคณะเป็ดในช่วงนั้นน่ะคือไม่ค่อยได้อัดวิดีโอเลยครับมันมาเริ่มอัดวิดีโอกันก็ช่วงปี 3-4 แล้วเชิญยิ้มเนี่ยผมคณะผมเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยไม่ค่อยได้อัดวิดีโอและก็ของเรนโบว์ซีนก็ม้วนนี้เป็นม้วนแรกก็ปี 3-5 นะก็เริ่มหาแล้วเพราะว่าได้พี่ทองเข้ามาแต่นะครับบินก็เป็นตัวปูหลักอยู่นะพี่ทองก็เป็นตัวเล่นปี 3-6 นะครับน้าแกก็ออกไปทำทีมนะตอนนั้นใช้ชื่อทีมว่าคัมมินชิงช้ำนั่นเองนะฮะแล้วแกก็กลับมาเป็นตัวปูหลักนะประมาณ10เดือนหรือว่า9เดือนเนี่ยแล้วก็ข้ามไปปี38เลยช่วงที่โหน่งเข้านะแกก็เหมือนเป็นผู้ปกครองของพี่โหน่งนะฮะก็จะมีหน้าที่ลงโทษนะเมื่อพี่โหน่งแกทำผิดนะฮะแล้วก็ประโยคเด็ดนะที่ว่าพี่เตือนโหน่งแล้วนะโดยชุดฮาทะลุจอ68นี้น่าจะเป็นชุดที่แกอัดวิดีโอครั้งสุดท้ายเลยหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ตอนนั้นน่ะแกก็แต่งตัวได้ทุเรศแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะพี่หนูแกก็จะเคยอ่ำครับว่าก้มเอาเพื่อผลงานทนหน่อยผลงานมึงสบายไม่เคยเล่นตัวเฮียอะไรแต่งหล่อตลอดแต่งขี้เลไม่ขึ้นวะตัวเฮียให้กูเป็นหมดนะแล้วแกก็ออกไปก่อนที่พี่หนุ่ยจะเข้ามาอีกนะครับแกเคยบอกว่าช่วงนั้นน่ะที่แกออกเพราะว่าแกอยากออกไปใช้ชีวิตของแกแบบอารมณ์เขาไม่อยากเล่นแล้วอะไรประมาณนี้แล้วต่อมาปี40นะหลังจากที่หนูไม่ค่อยได้มาคณะเป็ดเท่าไหร่นะแล้วหนูเนี่ยเขาก็ได้เซ็นสัญญากับโยโกะไว้นะฮะที่จะต้องมาอัดวิดีโอนั่นเองนักเป็ดก็บอกว่าเฮ้ยไอ้แกไอ้ทองไปช่วยไอ้หนูมันหน่อยตามน้าขมิ้นกับน้าบัวทองมาช่วยในคณะของหนูเชิญยิ้มนั่นแหละนั่นแหละก็ทำให้นาขมิ้นเนี่ยกลับมาคาเฟ่ครั้งหนึ่งเป็นอะไรตลกอย่าไปกระทบกระเทือนแขกเข้าใจไหมครับก้มหัวมาครับโต๊ะไหนตบให้เย็นพอเธอแล้วมันเอ้ยหนุ่ย
ไอ้นุ้ยแล้วมึงเรียกกูพี่ทำไมเนี่ยกูเรียกมึงก็ได้ไอ้ขมิ้นไอ้แกชื่อมึงก็ชื่อไอ้แกเฮ้ยบอกว่าต่อมาหญิงให้เรียกแฟงเรียกแฟงก็มีการลงโทษของพี่หนงด้วยพี่หนงก็เล่นลามปามอาจารย์แดงอะไรเงี้ยจนนุ้ยโกรธอะไรประมาณนี้มันเป็นมุกนะแล้วนางขมิ้นก็เล่นคาเฟ่ได้พักนึงพี่หนูออกก็มีพี่ทองอะไรอย่างเงี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจนแกก็ลาคาเฟ่ไปทำอาชีพแบบคนทั่วไปแล้วนะฮะนางขมิ้นเชิญยิ้มครับเป็นตลกที่ผมชอบคนนึงเลยนะครับแล้วก็นับถือแกด้วยจริงๆแกเป็นคนดีนะไอ้นี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเคยคุยกับเขาในเฟซอะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยยอตนเองแล้วแบบเป็นตัวปูที่ดีนะก็ดีปูดีอยู่แล้วว่ายังสู้พี่ทองไม่ได้สำหรับผมและที่มาของชื่อขมิ้นเชิญยิ้มนะเมื่อก่อนมันมีหนังหรือว่ามีละครอยู่เรื่องนึงครับชื่อขมิ้นกับปูนะแล้วส่วนตัวนาขมิ้นน่ะแกเป็นคนที่ชอบเถียงอยู่แล้วแกก็เถียงนับเป็ดอยู่ตลอดอ่ะนับเป็ดเขาก็บอกว่าให้มันเป็นขมิ้นแล้วกันเดี๋ยวกูเป็นปูนแน่นี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะเล่าให้ฟังนาขมิ้นนี่ก็เป็นคนที่สนิทสนมกับหนูมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะแล้วแกก็ทำอาชีพมาหลายอาชีพเลยฮะล่าสุดแกก็ปล่อยพระเครื่องแล้วนะฮะผลงานครั้งล่าสุดนะคือละครโทนฮะแต่นาขมิ้นมีโอกาสได้เล่นละครของเสนาเพชรนะรับบทเป็นพระนะเป็นตัวรับเชิญครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าจะได้เห็นผลงานของนาขมิ้นนะครับในเรื่องต่อๆไปและผลงานการแสดงตลกเอาด้วยเนาะขอบคุณครับที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับรักนะครับ